สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจินะครับกับเกมโปเกมอนภาคอัลตร้าซันแอนด์มูนนะครับผมสำหรับในตอนนี้เราจะไปจับโปเกมอนที่ชื่อว่าเนครอสมากันนะครับตอนที่เราเล่นเนื้อเรื่องนะครับเราน่าจะเคยเจอกันเพราะว่ามันนอนเอ้งแมงอยู่ที่ถ้ำน้ำแข็งนะครับผมเป็นมันช่างน่าสงสารอะไรเช่นนี้นะครับหลังจากพยันตรายของเนครอสมาที่อุตส่าห์บิ้วกันมานะครับผมโดนเราตบซะคว่ำเลยนะครับแถมยังทิ้งไม่จับด้วยนะครับมาย้อนกลับมาที่ถ้ำน้ำแข็งนะครับเจ้าเนครอสมาก็โอเคผ่านไปนานมากนะครับผมกว่าผมจะกลับมาจับนะครับเอาล่ะนี่คือภาคอัลตร้าซันนะครับผมเราจะมาจับเนครอสมากันโอเคเซฟก่อนนิสัยที่ผมจะซิงค์นะครับผมเป็นจอยลี่นะครับก็คือบวกสปีดสายกายภาพนั่นเองจอยลี่ใช่ไหมโอเคลุยเลยคุณจะแชร์แสงของ Z Power Ring ให้กับเนครอสมาหรือเปล่าโอเคตื่นแล้วนะครับผมเนครอสมารู้สึกว่าเรทจับเนี่ยจะค่อนข้างจะสูงเลยนะครับผมของภาคนี้นะก็คือโยนไปมันก็คงจะติดอ่ะลองดูดิบอลที่ใช้ว่ะเอาบอลอะไรดีวะเนี่ยให้บอลขาวแล้วกันตัวดำบอลขาวก็ไม่เลวนะดัสบอลก็ได้อยู่เดี๋ยวก่อนผมเอาบอลขาวแล้วกันผมชอบพรีเมียร์บอลผมไปดูในเว็บข้อมูลมามันบอกว่าเรทจับเนี่ยสูงมากนะครับสูงแบบสูงลิ่วเลยอ่ะก็คือมันไม่ใช่ตัวที่จับยากอะไรใช่ไหมโอเคในครอสมานะครับคุณเจอซีคริสตัลนะครับที่ตกมาจากในครอสมาได้อัลตร้าเนโครเนียมแซดนะครับว้าวยอดเยี่ยมมากเอาใครวะเนี่ยโอ้คุณคอลเลสนะครับผมไม่เจอกันนานเลยนะกลุ่มอัลตร้าเรคอนสควอดเนี่ยไว้วางในชั้นพัฒนาเครื่องมือนี้นะที่จะควบคุมในคอสมาโอเคเป็นไอเทมที่ชื่อว่าเอ็นโซลาไรเซอร์นะครับได้เอ็นลูนาไรเซอร์มาด้วยโอเคเขาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับไอเทมชิ้นนี้นะครับว่ามันเอาไว้ฟิวชั่นนะครับผมคือตอนที่เราเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยเนครอสมามันได้กลืนกินโซกาเลโอกับหรือรูนาอาลาใช่ไหมให้รวมร่างเป็นร่างเดียวกันนะครับโอเคเอาละครับผมเรามาดูสเตตัสของเจ้าเนครอสมากันนะครับเลเวล65นะครับถืออัลตร้าเอ้ยติดไอเทมมาเลยเหรอติดไอเทมมาเลยนะครับอัลตร้าเนโครเนียมแซดนะครับเนโครเนียมซีนิสัยที่ผมจับมาเป็นจอยลี่นะครับผมก็ท่าที่มีนะครับโฟตอนเกรเซอร์นะครับไอรอนดีเฟนส์พาวเวอร์เจมไนท์สแลชอันนี้คือท่าซิกเนเจอร์นะครับเป็นท่าเวทนะครับพลังโจมตี100แต่ตอนที่โจมตีเนี่ยมันจะคิดก่อนนะครับว่าเจ้าเนครอสมาเนี่ย attack หรือว่า special attack เนี่ยค่าไหนมากกว่ากันนะครับถ้าค่าไหนมากกว่ามันจะใช้ status ของค่านั้นนะครับเป็นพลังโจมตีแต่ว่าเป็นท่าเวทนะสมมุติว่าผมเล่นเป็นสายกายภาพอ่ะว่ะถ้าเกิดเล่นเป็นสายกายภาพก็คือมันจะใช้ค่า attack
ในการโจมตีนะครับของท่าโฟตอนเกรเซอร์แต่ว่าประเภทมันคงไม่เปลี่ยนมั้งใช่ไหมมันคงเป็นท่าเวทนั่นแหละก็คือที่มันให้เงื่อนไขนี้มาเนี่ยเพราะว่าเนคลอสมานะครับผมมันจะสามารถเปลี่ยนฟอร์มได้อีก2ฟอร์มนะครับก็คือฟอร์มที่กลืนกินเทพประจำภาคนั่นแหละโอเคเราทดลองอะไรก่อนดีแต่ว่ารู้สึกจะมีท่าซิกเนเจอร์อีกท่าหนึ่งนะงั้นผมจะให้มันรีเลิร์นเลยแล้วกันเอถ้าเกิดเวลไม่ถึงมันจะมาให้เราเรียนหรือเปล่าอ่ะแต่รู้สึกว่าจะเรียนได้ทุกท่านะที่เลเวลยังไม่ถึงนะครับนี่อันนี้คือท่าซิกเนเจอร์อีกท่าหนึ่งนะครับโอเคต่อไปคือเราจะไปเอาโซกาเลโอนะครับกับลูน่าลาในบล็อกที่เราเก็บไว้นะครับแล้วก็เอามาฟิวชั่นกันมาเรามาดูกันเลยนะครับผมตรงนี้มีหญ้าหรือเปล่าไม่มีกำเดี๋ยวย้อนกลับไปนะครับด้านล่างนิสัยจารี่คือผมเลือกมาเล่นเป็นฟอร์มของโซกาลิโอนะครับผมโอเคเรามาดูตัวนี้คลอสมากันก่อนเลยมาอุ๊ยโรคอน น่ารักเรามาดูท่าพริสเมติกเลเซอร์นะครับความสามารถโอ้ย60เลยนะครับพลังโจมตีท่าเวทนะครับแล้วก็แต่ว่าจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับหรือว่าใช้มูฟได้ในเทิร์นต่อไปก็คือใช้เทิร์นพักเทิร์นนะครับคล้ายๆกับท่าไฮเปอร์บีมนั่นเองแต่แรงอยู่นะอย่างเท่โหน้องโรคอนน้อยโอเคต่อไปจะเป็นท่าโฟตอนเกรเซอร์นะครับเอ้าแล้วทำไมต้องเจอเองอีกแล้ววันนี้ตามมาหลอกหลอนกันถึงตรงนี้นะครับสงสัยจะไม่ใช่ที่ที่ควรจะมาตีสักเท่าไหร่เฮ้ยโอ้ผมไปที่อื่นก็ได้ครับอาบูโซก็เป็นธาตุความมืดอ่ะคือมันเสียเวลาเฟ้ยเอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่แถวๆหน้าแบทเทิลทรีนะครับโอเคจบนะคงไม่เจอธาตุความมืดอีกกรันบูนะครับโฟตอนเกรเซอร์เอ้ยฝ่าเมื่อกี้ผมอธิบายสรรพคุณไปแล้วใช่ไหมโอเคจัดอีกดอกนึงนะครับนี่นะตูมเดี๋ยวจอดนะครับผมเอาละถ้าซิกเนเจอร์ก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปคือเราจะมาเปลี่ยนฟอร์มกันเฮ้ยมันต้องกดไอเทมที่เราได้มาใช่ไหมเอ็นโซลาไรเซอร์ก่อนนะครับกดใช้อ๋อต้องเลือกด้วยนะครับว่าจะฟิวส์กับโซกาเลโอโอพอเราเรียนเป็นฟอร์มนี้ปุ๊บนะครับเราสามารถเรียนท่า Sun Steel Strike ได้เลยนะครับซึ่งเป็นท่าประจำตัวของโซกาเลโอนะครับแล้วผมจะเรียนทำไมเนี่ยอ
มาดูกันหน่อยเด้นี่อย่างเท่นะครับผมก็ ability นะครับเป็น prism armor นะครับผมลืมพูดนี่ว่าก็คือเป็น ability ของ Necrozma นั่นแหละไม่ว่าจะเปลี่ยนฟอร์มหรือว่ายังไงมันก็เหมือนเดิมนะครับก็คือลดพลังโจมตีของท่า super effective ที่โดนนะครับมันไม่บอกว่าลดไปเท่าไหร่อ่ะรู้สึกจะลดไป1ใน4นะ1ใน4นะครับผมอันนี้คือ Necrozma ร่างที่รวมกับ Socaleo นะครับเอ๊ะมันชื่อว่าอะไรนะDustman ใช่ไหม Dustman นะครับโอเคก็นอกจากจะใช้ Sun Steel Strike ได้แล้วนะครับก็ยังใช้ท่า Z Move ของ Socaleo ได้นะครับผมโอเคผมได้โชว์ไปแล้วใช่ไหมในพาร์ทของ Socaleo นะครับก็แค่นี้แล้วกันนะครับตามนั้นโอเคเรามาโชว์ตัวกันสักเล็กน้อยนะครับแน่นอนว่าถ้าจะเล่นในฟอร์มนี้เนี่ยก็คือจับสายกายภาพมานะครับเพราะว่าเจ้านี่คือ Necrozma นะครับสเตตมันก็เป็นของ Necrozma แล้วก็นิสัยก็เป็นของ Necrozma นะครับผมนี่โอ้โหคือมันเหมือนNecrozma เนี่ยแยกชิ้นส่วนประกอบร่างนะครับให้กับ Socaleo นะครับคือแบบเบสเนี่ยมันหน้าตาเหมือน Socaleo มากเลยนะตอนที่เกมยังไม่ออกมานะครับแบบเห็นภาพอันนี้แวบๆอ่ะทุกคนก็คงคิดว่าเอ้ยมันรวมร่างกันโซกาเลโอเนี่ยรวมร่างกับเนคอสมานะครับแล้วก็เป็นโซกาเลโอหรือว่าชื่อใหม่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมมันก็คือเนคอสมานะครับคือมันคือเนคอสมาที่เปลี่ยนฟอร์มไปนะครับโอเคตามนั้นงั้นถ้าผมจะแยกร่างก็ต้องกด N Solarizer ใช่ไหมก็จะกลับเป็นเนคอสมาเช่นเดิมนะครับแล้วก็ถ้า Sun Steel Strike เนี่ยไม่สามารถเรียนได้นะครับมันสามารถใช้ได้เฉพาะฟอร์ม Dustman เท่านั้นต่อไปคือ N Lunarizer นะครับรวมร่างกับ Luna ล่ะโอ้โหแน่นอนว่าก็ได้ท่าซิกเนเจอร์ของลูน่าลามานะครับผมท่ามูนไกส์บีมนั่นเองมาดูหน่อยเด้นี่จะเห็นว่านิสัยยังเป็นจอยลี่นะครับเพราะว่าฟิวกับลูน่าลาที่นิสัยเป็นทีมิดใช่ไหมอบีก็เป็นพริซึมอาร์เมอร์ของเนคอสมาเช่นเดิมนะครับแน่นอนว่าถ้าจะเล่นฟอร์มนี้นะครับก็คือให้เราจับเป็นนิสัยสายเวทนะครับทิมิดหรือว่าโมเดสก็ได้จับตัวเนคอสมานะโกดักไปเนคอสมาฟอร์มนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับโอเคคือมันเรืองแสงด้วยนะมันเรืองแสงด้วยโอเคครับผมก็ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มไหนก็ตามนะในคอสมาเนี่ยสามารถแปลงเป็นร่างที่แท้จริงได้นะครับก็คือร่างที่เราเจอตอนหมดในเรื่องนั่นแหละก็มันจะเรียกว่าอัลตร้าเนคอสมานะครับผมก็คือเราสามารถแปลงคือมันเป็นการแปลงร่างโดยที่ใช้ไอเทมที่ชื่อว่าไออัลตร้าเนโครเนียม4เลยนะครับคือติด4มุมแล้วก็แปลงร่างนะครับมันคือการแปลงร่างหรือเปล่าคือมันคือเนคอสมานั่นแหละมันคล้ายๆจะนับว่าเป็นการแปลงร่างหรือว่าการเปลี่ยนฟอร์มดีพอแปลงร่างคือเวลาแปลงร่างมันชื่อว่าอัลตร้าเนคอสมาใช่ไหมแต่แบบมันสามารถแปลงร่างได้เฉพาะตอนที่มันเหมือนการแปลงร่างเมกานั่นแหละไออัลตร้าเนคอสมาเนี่ยเอาเป็นว่ามันคือการแปลงร่างเมกานะครับในรูปแบบหนึ่งเพราะว่ามันสามารถแปลงได้เฉพาะตอนที่แบทเทิลเท่านั้นถูกไหมโอเคมาเดี๋ยวผมจะแยกร่างก่อนนะครับแน่นอนว่าตัวอัลตร้าเนคอสมาเนี่ยเราสามารถแปลงได้เดี๋ยวนะถ้าเป็นร่างธรรมดาเราแปลงได้หรือเปล่าอะผมจำไม่ได้ว่ะคือทั้ง3ฟอร์มนี้เป็นเนคอสมาถูกไหม
แต่ว่าฟอร์มธรรมดาแปลงร่างเป็นอัลตร้าได้หรือเปล่าวะไม่ได้เหรอแต่ว่าใช้ซีมูฟได้นะครับอ้าวมันคือซีมูฟของท่าอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าซีมูฟนี้ใช้ได้เฉพาะร่างอัลตร้าสรุปว่าร่างธรรมดาแปลงไม่ได้นะครับผมแปลงไม่ได้แล้วก็ใช้ซีมูฟก็ไม่ได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีซิกเนเจอร์มูฟทั้ง2อันก็ตามนะครับน่าจะเป็นซีมูฟของท่าโฟตอนเกรเซอร์นะน่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าโอเคงั้นเราจะผสมรวมร่างอีกรอบนะครับเออร่างของลูน่าลานะครับชื่อว่าดอนวิงใช่ไหมชื่อดอนวิงนะครับผมดัสเมนแล้วก็ดอนวิงโอเคเราไม่ได้ผมใช้แค่ท่าซิกเนเจอร์ใช่ไหมเรายังไม่ได้กดซีมูฟอะไรเลยนะครับเพราะว่าเออไอตรงโซการิโออ่ะผมใช้ซีมูฟได้นะในพาร์ทที่แล้วอ่ะแต่ว่าลูน่าอาลานี่ใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ผมลองตัดไปนิดนึงอ่ะเออแล้วมันก็ลงคลิปได้นะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยอาจจะมีเทคนิคพิเศษนะครับที่มันสามารถลงได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเผื่อมันลงได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่มีฉากซีมูฟให้เห็นนะครับโอ้สามารถแปลงร่างได้นะครับเฉพาะร่างฟิวชั่นเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดัสเมนหรือว่าดอนวิงมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะโอ้โหนี่คือพิเศษมากนะครับผมมีแค่ตัวเดียวในเกมนะที่มันเป็นสัญลักษณ์แบบเนี้ยเขียนว่าอันตราเบิร์สนะครับผมถ้าผมกดปุ๊บนี่คือมันจะสามารถแปลงร่างใช่ไหมมันไม่มีช่องซีมูฟให้ด้วยนะครับแปลว่าไอ้ซีมูฟพิเศษเนี่ยได้เฉพาะร่างอัลตร้านะครับมาโอ้โหอ้าวคืออะไรอ่ะเราต้องกดใช้ท่าด้วยเหรอเอ๊ะผมงงว่ะตกลงมันใช่ซีมูฟไหมเนี่ยโอเคนี่คือการแปลงร่างนะครับโอเคใช้ท่า power gem นะครับแล้วไงถ้าผมจะใช้ในไม่ได้ถ้าผมจะใช้ท่า C move ต้องทำยังไงเอ้าเดี๋ยวดิผมงงว่ะแล้วตอนแปลงร่างเราใช้ C move ไม่ได้เหรอหรือว่ามันไม่ได้จริงๆเออว่ะใช่ไหมมันคือซีมูฟของท่าโฟตอนเกรเซอร์นะครับชื่อว่า Light That Burns The Sky นะครับโอ้โหแสงที่เผาไหม้ท้องฟ้านะครับพลังโจมตีถึง200นะครับผมก็ความสามารถจะเหมือนท่าต้นนะครับก็คือโฟตอนเกรเซอร์มันจะคิดว่าattack หรือว่า special attack เนี่ยอันไหนมากกว่ามันก็จะคิดอันนั้นเป็นพลังโจมตีนะครับแต่ว่าประเภทนี้เป็นท่าโจมตีเวทนะแล้วก็มันจะไม่สนใจ ability ของอีกฝ่ายด้วยนะครับโอ้อ้าวโอ้โทษทีครับผมอ๋อคือไม่สนใจอบีของอีกฝ่ายนี่คือได้มาจากท่าซิกเนเจอร์ของโซการิโอนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับผมมาอีกรอบหนึ่งแปลว่าตอนที่เราแปลงร่างเนี่ยเราไม่สามารถใช้ Z move ได้ใช่ไหมและไม่มีทางที่เราจะใช้ Z move ได้ด้วยนะครับเทิร์นแรกก็คือต้องแปลงร่างก่อนเท่านั้นนะครับ
น่าจะเป็นข้อจำกัดไม่ให้มันดูโกงๆป่ะแบบสมมติเอาไปเล่นอย่างเงี้ยเทิร์นแรกมาปุ๊บกด Z move ปั๊บนะครับมันก็คงจะโหดมากนะครับผมแล้วร่างอัลตร้านี่คือสแตทมันเพิ่มเยอะหรือเปล่าอ่ะร่างอัลตร้านะครับผมก็คือสแตทมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยนะมันไม่เหมือนดัสเมนหรือว่าดอนวิงนะครับก็แอทแทคกับสเปเชียลแทงเนี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็สูงมากสปีดก็สูงนะครับผมเลือดพลังป้องกันอยู่ในระดับกลางๆนะครับมาอีกรอบนึงอีกรอบนึงกด power gem ก่อนแล้วกันโหนี่คือการแปลงร่างเมก้าเลยนะต้องบอกว่าเจน7ไม่มีร่างเมก้ามาใหม่เลยนะครับผมการแปลงร่างแบบนี้เนี่ยมันลักษณะเดียวกับแปลงร่างเมก้านะครับมาขอแบบเน้นๆ นะครับขอแบบเน้นๆเอาล่ะถ้าเกิดมีฉากที่มันตัดไปหรือว่าไม่มีเลยนะครับแปลว่าติดลิขสิทธิ์นะครับก็ต้องขอไปด้วยมาโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากนะครับผมเอาล่ะไม่ว่าคลิปนี้มันจะติดหรือว่าโดนตัดออกไปหรือเปล่านะครับแต่บอกว่าแซดมูฟของนีโครสมานี่คือสุดยอดมากนะครับผมนานก็นานโหแบบใช้ซีนนี้โลกแตกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วอีกอย่างนึงตอนที่ไอคนใช้ทำท่าเนี่ยแบบมันคือท่าของแซดมูฟพลังจิตแหละแต่ว่าแบบตอนสุดท้ายเนี่ยคือแบบว่ามีถึงกับล้มนะครับผมแบบเก๊กท่านานเกินโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเนครอสมานะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มดัสเมนดอนวิงหรือว่าร่างอัลตร้านะครับแล้วก็สเตตมูฟของร่างอัลตร้านั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมแยกชิ้นส่วนแบบเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จบแล้วนะครับผมแล้วเราไว้เจอกันใหม่นะครับในพาร์ทหน้านะครับสำหรับโปเกมอนอัลตร้าซันแอนด์มูนครับผมสวัสดีครับ